ครับสำหรับหัวข้อที่จะบรรยายในวันนี้นะครับอันที่1ก็คือตำแหน่งวิบัติของสะพานนะครับอันที่2การวางแผนเก็บข้อมูลทางวิศวกรรมนะครับอันที่3การเก็บรูปทรงเรขาคณิตของสะพานที่วิบัติและพื้นที่โดยรอบแบบ3มิตินะครับโดยใช้เทคโนโลยีไรดาร์ร่วมกับโฟโตกราเมตรีนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะให้พันโทส่งเสริมท่านเป็นผู้บรรยายนะครับอันสุดท้ายก็คือประโยชน์ที่นำไปปรุงใช้ทางวิศวกรรมนะครับเรามาดูภาพกันก่อนนิดนึงนะครับว่าตัวสะพานที่หักเราจะได้คุยย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในภาพนี้ครับบริเวณที่เห็นอยู่ด้านริมด้านบนนะครับก็จะเป็นปั๊มปตท.นะครับแล้วก็เป็นโลตัสถนนเส้นนี้ที่ลอนเชอร์วิ่งขวางอยู่เนี่ยถ้าวิ่งตรงไปเรื่อยๆนะครับเขาก็จะเป็นวิ่งไปทางลาดกระบังนะครับทีนี้นี่นะครับถ้าเกิดว่าวิ่งตามไปเรื่อยๆนะครับตามเส้นนี้นะครับตรงนี้ก็จะวิ่งมุ่งหน้าไปทางลาดกระบังนะครับสำหรับเพียที่เกิดปัญหาก็คือเพียตัวที่84นะครับล้มคอลแลปลงมาก่อนนะครับแล้วก็เพียตัวที่85ก็คือคอลแลปตามมานะครับ86นะครับส่วนตัวนี้เป็นเพียที่ยังคงอยู่นะครับอันนี้ผมก็พยายามจะจำลองภาพเพียให้เห็นนะครับว่าอันนี้คือเพียตัวที่85นะครับที่ยังคงอยู่ครับอันนี้เป็นภาพท็อปวิวส่วนเพีย84นะครับจะอยู่บริเวณตัวนี้นะครับและนี่คือเพีย83นะครับก็จะเห็นว่าเพีย85เนี่ยเขายังตั้งตรงอยู่นะครับส่วนเพีย84เนี่ยคอลแลปแล้วก็เพีย83คอลแลปนะครับอันนี้เป็นภาพท็อปวิวนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพมองอีกด้านหนึ่งนะครับมองจากทางฝั่งโลตัสแล้วก็ปั๊มปตท.มองเข้าไปนะก็จะเห็นว่าลอนเชอร์เนี่ยอยู่กระจายเต็มขวางถนนเต็มไปหมดเลยนะครับเราไม่สามารถเข้าไปทางพื้นที่ด้านนี้เดินทะลุข้ามไปฝั่งนู้นได้นะครับครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของเพีย85นะครับก็จะเห็นว่ามีเกิร์เดอร์หล่นลงมานะครับแล้วก็อิงกันอยู่ครับสำหรับเพีย84นะครับเราก็จะเห็นอย่างที่อาจารย์จ้อยอาจารย์พนุวัฒน์อธิบายไปนะครับว่าตัวเสาเนี่ยมันจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับส่วนตัวทางด้านขวานี่คือเสาด้านบนที่หักลงมานะครับส่วนเพีย83นะครับก็จะมีสภาพพลิกนะครับไปทางด้านฝั่งของด้านทางปั๊มปตท.นะครับแล้วก็ตัวคอนกรีตนะครับบริเวณโคนเสาเนี่ยหักครัชชิ่งโดยสมบูรณ์แบบนะครับทีนี้ในการเก็บข้อมูลนะครับเราก็มีวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลดังนี้ครับก็คือ1เพื่อความปลอดภัยในการรื้อย้ายโครงสร้างที่เกิดความเสียหายให้เกิดความปลอดภัยนะครับอันดับที่2คือเก็บไว้เป็นข้อมูลครับสำหรับตรวจสอบวิเคราะห์สาเหตุการวิบัตินะครับอันดับที่3นะครับซึ่งเป็นตัวทางที่เราให้ความสำคัญกับเขามากพร้อมควรครับก็คือตรวจสอบโครงสร้างที่ต่อเนื่องกับโครงสร้างที่เสียหายนะครับแล้วก็หลักการก็คือเราก็จะค้นหาข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับเราก็จะพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลการวิบัติที่เกิดขึ้นนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ควรจะผู้เกี่ยวข้องก็จะเอาเป็นanalysisนะครับแล้วก็เอาไปสรุปอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้เราในคืนวันนั้นเองนะครับหลังจากที่มีการเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะครับประมาณสัก5 ทุ่มผมจำได้ประมาณ5 ทุ่มนะครับก็มีการร่วมประชุมกันนะครับระหว่างกรุงเทพมหานครโดยทางทีมงานอาจารย์ชาติชาตินะครับทางกทมนะครับผู้เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ทางวสท.นะครับก็คุยกันว่าเราจะเก็บข้อมูลตรงนี้ได้อย่างไรในการเกิดการรื้อย้ายให้ปลอดภัยในเบื้องต้นนะครับก็มีการในที่ประชุมกันก็คุยคิดว่าคงจะต้องเก็บข้อมูล existing ของการวิบัติคราวนี้เนี่ยนะครับโดยใช้เทคโนโลยีของไรดาร์นะครับเมื่อใช้เทคโนโลยีไรดาร์เอาโดรนบินจับไปก็ยังไม่เป็นข้อมูลที่เพียงพอนะครับเพราะเนื่องจากว่าโดรนก็จะเป็นแค่ภาพธรรมดาที่เรามองเห็นถ้าเกิดว่าเอาอะไรจับแล้วให้เป็นคลาวด์พอยต์เนี่ยเราก็จะเป็นข้อมูลที่มันเป็นจีโอเมตรีนะครับมีระยะมีระดับมีความสูงนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าในคลาวด์นี้นะครับทางวิศวกรรมสถานในประเทศไทยและกทม.นะครับก็ขอความร่วมมือสนับสนุนนะครับโดยให้กองชาติไทยนะครับช่วยเอาไรดาร์นะครับเอามาจับนะครับสำหรับโฟโตแกรมเมตรีนะครับโฟโตแกรมเมตรีเนี่ยหลังจากที่เราได้เอาเข้ามาวางแผนกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเก็บข้อมูลด้านบนนะครับด้านบนได้เนื่องจากว่ามันมีการวิบัติคราวนี้มันมีชิ้นส่วนนะครับอยู่ที่สูงพอสมควรนะครับทางพันโทส่งเสริมที่กรมแผนที่ส่งมาเนี่ยก็คิดว่าจะต้องใช้โฟโตแกรมเมตรีเข้าช่วยก็คือใช้โดรนบินนะครับพอเอาโดรนบินสับเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเข้าใช้เทคนิคนะครับใช้ซอฟต์แวร์เข้าไปประเมินผลเพื่อให้เกิดภาพสามมิติออกมานะครับผมมีเรื่องเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันครับเรื่องของการใช้โดรนบินนะครับในพื้นที่ส่วนของตรงนี้นะครับมันเป็นพื้นที่ที่ใกล้กับสุวรรณภูมินะครับ
การบินโดนเนี่ยเราก็จะไปบินสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะครับการบินโดนก็ต้องทําขออนุญาตก่อนนะครับซึ่งเราก็เตรียมตัวทําขออนุญาตเข้าไปนะครับแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับท่านผู้กํากับในพื้นที่นะครับท่านผู้กำกับพันลบนะครับก็ขอให้เครดิตท่านนะครับว่าท่านก็เข้ามาอำนวยความสะดวกให้นะครับโดยการไปติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับของวิทยุการบินแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ไปติดต่อตำรวจแอนตี้โดนนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับซึ่งตำรวจแอนตี้โดนเนี่ยถ้าเราบินไม่ขออนุญาตเขาเนี่ยครับเขาจะใช้กล้องนะครับใช้ปืนอันหนึ่งนะครับยิงใจบังคับขึ้นวิทยุของโดนตัวนั้นนะครับแล้วก็เอาเข้าไปจอดในที่ที่ตำรวจเขาให้จอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบินอะไรนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของที่เราทดลองภาพที่เกิดเราทำจากข้อมูลของหลายข่าวออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าระยะนะครับเราสามารถวัดเข้าไปได้เลยนะครับเราวัดระยะได้เลยนะครับความสูงนะครับทุกมิติเนี้ยภาพชุดนี้จะออกมาเป็นภาพ3มิตินะครับเหล็กเส้นข้างบนที่โผล่มาของตัวเพียเนี่ยนะครับก็จะสามารถวัดได้เช่นกันนะครับว่ามันมีขนาดเท่าไหร่มีจำนวนกี่เส้นนะครับสำหรับภาพชุดนี้ก็จะเป็นภาพที่ผมทำมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับอันนี้เป็นภาพจากข้อมูลของพอยข่าวนะครับภาพชุดบนนะครับแต่เป็นภาพที่มันจะออกมามีสีสันแต่ว่าชุดล่างเนี่ยก็จะเป็นภาพที่บอกถึงความอินเทนซิตี้ความหนาแน่นของจุดนะครับที่เข้าไปสู่ตัวโครงสร้างของเรานะครับนะครับนี่จะทำเปรียบเทียบให้เห็นหลายๆมุมครับอันดับต่อมาครับก็เป็นการเก็บข้อมูลแบบ Visual and Spatial Inspection นะครับอันนี้ก็คือเป็นทางวสท.นะครับก็ได้คุยกับทางมสว.ว่าหลังจากที่เราเก็บข้อมูล Geometry นะครับของภาคสนามที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาเก็บข้อมูลต่อไปนะครับข้อมูลตัวนี้ก็จะมีอะไรบ้างครับเราก็จะเก็บด้วยเครื่องมือง่ายๆนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นชมิดฮัมเมอร์นะครับกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็ตลับเมตรนะครับคอสนะครับรอยแตกต่างๆนะครับเราก็จะเก็บเข้ามาครับด้วยวิธีง่ายๆรวมถึงเมื่อเกิดความปลอดภัยแล้วเนี่ยเราอาจจะเก็บด้วยอันต้าโซนิกพาวเวอร์ซิตี้นะครับหรือเอาcalling นะครับข้อมูลคุณสมบัติcalling ลูกปูนะครับเพื่อเอาไปกดเพื่อหาค่านะครับว่าจะมีค่า strength เท่าไหร่ครับสำหรับเทคนิคอีกอันหนึ่งนะครับที่ทางมสว.ได้แนะนำนะครับได้แนะนำคุยกับมสท.แล้วก็ได้แนะนำไปนะครับก็คือการเก็บภาพนะครับเก็บภาพ360องศานะครับเราจะเก็บชุดภาพถ่ายด้วยกล้องที่มีความละเอียดสูงนะครับซึ่งแต่ละภาพเนี่ยจะบอกได้เลยว่ามันจะเกิดความเสียหายของโครงสร้างนะครับปัจจุบันเนี่ยที่คอลแลปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพอเราปลดแรงออกเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับปลดลวดออกมาหรือออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถเอามาดูได้อีกว่ามันมีรอยร้าวเกิดขึ้นมากไหมนะครับก็คือเทียบของใหม่ของเก่าครับนะครับอันนี้ก็เป็นรูปตัวอย่างนะครับที่เราคิดว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราจะต้องเข้าไปทำกับเขานะครับว่าของเก่าหลังจากที่มาคอลแลปแล้วก่อนหรือนะครับก่อนรื้อจะปลดแรงคงค้างลงออกมานะครับจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วถ้าหลังปลดแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรอยแช็กด้านในของบล็อกเกอร์เดอร์นะครับในขณะรื้อถอนเช่นกันครับในขณะรื้อถอนเนี่ยนะครับเราก็จะต้องติดอุปกรณ์นะครับว่าควรจะต้องติดอุปกรณ์นะครับว่ามันมีการขยับตัวของโครงสร้างหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งตัวนะครับที่เราจะเอาเข้าไปติดนะครับที่วางแผนเอาไว้กันว่ามันควรจะต้องมีการตรวจสอบนะครับว่าเมื่อขณะกดเรียบร้อยแล้วเนี่ยโครงสร้างมีการขยับตัวหรือไม่ครับอันนี้ก็จะเป็นภาพหน้างานนะครับที่ได้มีการตั้งนั่งร้านเพื่อค้ำยันนะครับแรงที่เราคาดไม่ถึงเอาไว้นะครับการติดตั้งเครื่องมือ LVDT กับ View Member นะครับก็จะมีติดตามภาพที่โชว์ให้เห็นนะครับติดไปทั้งสแปนที่หลงเหลือทั้งหมดนะครับที่ได้ก่อสร้างเอาไว้แล้วนะครับที่ติดส่วนที่ติดกับโครงสร้างนะครับโอเคครับต่อไปก็หัวข้อต่อไปนะครับผมจะขออนุญาตให้พันโทส่งเสริมอธิบายเรื่องของการเก็บด้วยเทคโนโลยีไลด้านะครับบวกฟูโตแกรมเมตตี้ครับเชิญพันโทส่งเสริมครับครับขอบคุณพี่นัทครับครับครับผมพันโทส่งเสริมกาเกียรตินะครับจากกรมแพทย์ทหารครับหลังแรกได้การติดต่อจากทางพินัทนะครับก็คือทางกรมแพทย์ทหารก็ได้สนับสนุนเจ้าที่พร้อมเครื่องมือเข้าไปสำรวจครับ
โดยครั้งนี้ครับเราได้ใช้เครื่องมือในส่วนของไรดาร์และงานด้านเทคนิคโฟโตกราเมตรีครับครับซึ่งการตรวจสอบทางด้านวิศวกรรมครับในส่วนของสำรวจหลังวัดนะครับในการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่เราเห็นทั่วไปก็มีไม่ว่าจะเป็นตลับเมตรกล้องถ่ายภาพกล้องวัดระดับครับกล้องวัดมุมและระยะครับซึ่งในปัจจุบันครับมีการใช้เครื่องมือสแกนสามมิติเข้ามาเพื่อช่วยในการเข้าใจถึงสภาพภูมิประเทศมากขึ้นครับหรือสภาพในพื้นที่งานก่อสร้างได้ดีกว่าแต่เดิมครับครับโดยในส่วนแรกครับทางกรมแผนที่ทหารครับก็คือได้ดําเนินการในส่วนของการรังวัดภาพถ่ายหรืองานโฟโตกราเมตรีครับออกเป็น2ส่วนครับส่วนที่1ครับคือการทําแผนที่ภาพถ่ายอากาศหรือเรียกAerial Photo ครับส่วนที่2ครับการจัดทําข้อมูลหุ่นจําลอง3มิติครับซึ่งเป็นลักษณะของข้อมูลดิจิตอลเซอร์เฟซโมเดลครับหรือเรียกว่า DSM ครับโดยครับผลที่ได้จากการรังวัดทำแผนที่ Aerial Mapping ครับก็คือจะได้ลักษณะของพื้นที่โดยรอบครับเพื่อใช้ในการวางแผนงานซึ่งภาพที่ได้จากวิธีการนี้ครับจะเป็นภาพเชิงเลขที่มีการปรับแก้แล้วก็สามารถทำการวัดระยะเพื่อใช้ในการวางแผนขั้นต้นโดยรอบบริเวณของพื้นที่เกิดเหตุได้ครับครับส่วนที่สองครับในการจัดทำข้อมูล DSM ครับตัวนี้ก็คือทางโฟโตกราเมตรีจะเก็บในส่วนด้านบนตามที่พี่นัทได้กล่าวไว้ครับคือทางเครื่องมือไรดาร์เนี่ยเก็บส่วนบนค่อนข้างจะลำบากตัวโฟโตกราเมตรีเนี่ยก็จะช่วยในส่วนที่ด้านบนที่ไรดาร์เก็บไม่ได้ครับทำให้เราเข้าใจตัวภาพรวมของสถานการณ์ต่างๆเนี่ยได้ในขั้นต้นครับแต่ค่าทางวิศวกรรมนี่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างสูงกว่าทางไรดาร์ครับเพราะมีการต้องการปรับแก้หลายๆส่วนครับซึ่งอันนี้เราข้อมูลที่ได้ทำเนี่ยมีการปรับแก้เข้ากับระบบพิกัดภูมิศาสตร์ซึ่งทางเจ้าของโครงการครับมีการประสานหาให้ข้อมูลในส่วนนี้มา4หมุดคอนโทรลครับทำให้ข้อมูลชุดนี้สามารถไปวางซ้อนทับกับตัวแบบแผนลักษณะของภูมิประเทศของงานก่อสร้างได้เลยครับครับในส่วนของไรดาร์ครับก็คือเครื่องมือสแกนสามมิติครับภูมิประเทศครับTerrestrial Laser Scanner ครับหรือเรียกง่ายว่า TLS ครับที่ทางกรมได้สนับสนุนครับมี performance ก็คือรังวัดได้1ล้านพอยต์ต่อวินาทีครับแล้วก็มีระยะการทำการของการรังวัดอยู่ที่340เมตรครับเราโดยมี accuracy อยู่ที่2มิลลิเมตรครับของการรังวัดครับโดยแรงที่340เมตรเนี่ยซึ่งเราพิจารณาแล้วก็คือสามารถที่จะเก็บสิ่งก่อสร้างในบริเวณได้ครบถ้วนครับเลยใช้เครื่องนี้ครับอันนี้ขออนุญาตกล่าวเสริมครับคือทางกรมแผนที่ทหารนะครับมีการใช้ไรดาร์เนี่ยทั้งหมด3ประเภทอยู่ครับก็คือ1ตัวที่เป็น TLS ที่ท่านเห็นในสไลด์ครับ2MLS ครับที่เป็นตัวติดรถครับก็คือ Mobile Laser Scanner ครับและ3ครับ ALS ครับก็คือตัวที่ติดตัวอากาศยานไร้คนขับครับซึ่งทั้ง3ประเภทเราได้พิจารณาคืองานประเภทนี้ครับให้ใช้ตัว TLS ครับเพื่องานใช้ในส่วนของการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมครับครับโดยการสำรวจด้วยไรดาร์ครับแบ่งออกเป็น4โปรเซสหลักครับก็คือมี Pre-Survey Scan Register แล้วก็ Public ครับโดยเมื่อเข้าพื้นที่ครับเราก็ทำการติดต่อประสานงานกับผู้ดูแลในพื้นที่ก่อนครับเพื่อให้เข้าใจว่าใครอยู่ส่วนงานไหนกำลังดำเนินงานอย่างไรส่วนที่สองครับก็คือประสานขอแบบแผนสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องครับเพื่อให้มีคำศัพท์หรือชื่อเรียกของสิ่งต่างๆให้ตรงกันครับเพื่อเข้าใจในพื้นที่งานครับสามครับก็กำหนดขอบเขตพื้นที่ดำเนินการสำรวจครับตามที่ทางวิศวกรโครงสร้างได้มอบหมายงานให้ทางฝ่ายสำรวจให้สำรวจให้ครบเพื่อนำไปการวิเคราะห์ครับ4ครับดูตรวจสอบหมุดควบคุมงานก่อสร้างต่างๆโดยรอบบริเวณครับเพื่อทําการเชื่อมโยงค่าจีโอเมตรีให้เข้ากับในตัวแบบครับและ4ครับก็คือประสานงานกับทางวิศวกรสร้างอีกหนึ่งครั้งครับเรื่องความเสี่ยงในพื้นที่ปฏิบัติงานแต่ละส่วนครับว่าตรงไหนไม่ควรเข้าหรือเข้าได้นะครับอันไหนปลอดภัยต่างๆครับอันนี้เพื่อความปลอดภัยในการทํางานครับครับมาในส่วนของการสแกนครับการสแกนด้วยไรดาร์เนี่ยครับก็คือเราจะใช้เทคนิคการสแกน2รูปแบบคือใช้ target to target และ card to card ครับโดย
โดยหนึ่งครับก็คือต้องดูในส่วนของไรดาร์ที่ไปกระทบกับตัววัตถุที่เราต้องการสแกนครับเนื่องจากอันนี้เป็นฮาร์ดเซอร์เฟสครับไรดาร์ก็มีความเหมาะสมในการจัดเก็บเป็นค่อนข้างมากครับเพราะว่าสามารถทํางานได้ทั้งกลางวันกลางคืนครับขอให้เซอร์เฟสมันไม่เปียกก็คือเป็นลักษณะของแห้งเนี่ยจะค่อนข้างดีครับสองครับระยะระหว่างจุดตั้งกล้องในการเชื่อมโยงครับเนื่องจากว่าเราใช้ทั้งสองเทคนิคครับโดยเฉพาะในกรณีคาวทูคาวครับก็คือระยะของจุดตั้งกล้องเนี่ยผลการสแกนเนี่ยต้องโอเวอร์แลปไม่น้อยกว่า50%ครับถ้าเกิดโอเวอร์แลปมากกว่านั้นก็คือการต่อเนี่ยก็ค่าเออร์เรอร์ก็จะสูงตามแล้วก็ตัวงานก็อาจจะใช้งานไม่ได้ครับแล้วต่อมาครับความครบถ้วนของข้อมูลไฟล์คลาวด์ก็คือต้องคุยกับทางวิศวกรโครงสร้างว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยต้องการจะเก็บหรือต้องการเห็นส่วนไหนในการรังวัดบ้างก็จะวางแผนต่างๆให้ครอบคลุมในพื้นที่ที่จะนำไปวิเคราะห์ครับโดยเมื่อทำการสำรวจหน้าฟิลเสร็จเรียบร้อยครับก็จะทำการรีจิสเตอร์ข้อมูลครับโดยสังเกตครับก็คือในภาพครับที่เป็นสีแดงครับกับสีเขียวครับสีแดงก็คือจุดสเตชัน A สีเขียวคือจุดสเตชัน B ครับเมื่อนำมาคาวทูคาวครับในภาพด้านล่างเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีภาพสีแดงกับสีเขียวเนี่ยรวมเป็นภาพเดียวกันเมิร์จอยู่ในโคออร์ดิเนตเดียวกันนะโดยเมื่อเมิร์จในการต่อรีจิสเตอร์ครับจะต่อสเตย์ต่อสเตชันครับแต่เมื่อต่อรวมขึ้นเรื่อยๆครับจะเห็นภาพทางด้านขวาครับที่จุดเป็นสีเหลืองครับก็จะแสดงจุดสเตชันต่างๆที่มีความเชื่อมโยงกันในโปรเจกต์นี้ครับโดยขั้นตอนสุดท้ายครับการพับปิดเราก็จะมาสรุปได้ว่าในโครงการนี้เราทําการสํารวจตั้งจุดรังวัดไปทั้งหมด61สเตชันครับพอยต์คาวอยู่ที่ประมาณ220กว่าล้านพอยต์ครับโดยความคาดเคลื่อนโอเวอร์ออลทั้งพื้นที่ครับอยู่ที่ 8.473 มิลลิเมตรครับแต่ขออนุญาตกล่าวกลับไปตอนแรกครับที่บอกว่า2มิลลิเมตรก็คือในส่วนของการรังวัดสเตย์แบบอโลนะครับค่าเออร์เลอร์ณจุดแค่สแตนแบบบอลลูนครับจะอยู่ที่ประมาณ2มิลครับแต่เมื่อรวมเรื่อยๆที่เราเริ่มใช้เทคนิคต่างๆเข้ามาประสานกันเนี่ยเออร์เลอร์มีการสะสมต่างๆซึ่งเราก็ต้องออกแบบหรือรังวัดให้ดีครับไม่งั้นเออร์เลอร์อาจจะสูงมากกว่านี้ครับเราก็ในเกณฑ์ครั้งนี้คือเราคุมว่าไม่ให้เกิน1เซนติเมตรครับในทั้งไซส์ครับครับโดยผลของการรังวัดครับก็จะได้ข้อมูลพอยต์คลาวด์ออกมาลักษณะตามภาพครับซึ่งสามารถวัดระยะจุด A ไปจุด B เนี่ยได้ครับก็จะหนักอยู่ที่มิลลิเมตรครับวัดทั้งด้านความสูงได้ครับแล้วก็รู้ลักษณะต่างๆเป็นลักษณะเหมือนภาพเสมือนจริงครับซึ่งทางการวิเคราะห์ครับเราก็จะมานั่งดูว่าส่วนไหนขาดหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยได้ครับแล้วก็ไม่ต้องไปสัมผัสในกับสิ่งก่อสร้างได้เพราะว่าอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่แบบวิ่งเข้าไปหาตัววัตถุโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปสัมผัสหรือวัดหรือเมเชอร์ได้ครับโดยข้อมูลที่เห็นครับลักษณะเป็นสีเขียวกับสีแดงของข้อมูลไฟล์คลาวด์เนี่ยข้อมูลสีเขียวก็คือเป็นตัว entity ที่มีความหนาแน่นค่อนข้างสูงครับส่วนสีแดงเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยคือข้อมูลค่อนข้างจะจางบางกว่าพื้นที่สีเขียวครับซึ่งข้อมูลส่วนนี้มันสามารถถ้าเกิดความหนาแน่นที่ปริมาณที่เพียงพอสามารถไปสร้างเม็ดเพื่อวิเคราะห์ตัวในส่วนของ as build เทียบกับแบบต้นแบบได้ครับว่ามีความเออร์เลอร์เท่าไหร่ถ้าเกิดเทียบกับแบบที่เราได้ออกแบบตั้งแต่ตอนแรกครับจะสังเกตได้ว่ามันมีเขาจะมีจุดดำๆเล็กๆอยู่โดยรอบครับเป็นจุดตั้งสแกนอันนี้ก็จะถ้าเกิดเป็นงานโปรแกรมเมตตี้จะไม่ค่อยเห็นตัวเส้นเหล็กหรือเส้นอะไรครับเพราะว่าโปรแกรมเมตตี้ต้องใช้ถ้าเกิดอยากเห็นเส้นเหล็กนี้ต้องใช้เทคนิคการโค้ดแรงโปรแกรมเมตตี้ครับเพื่อทําให้เห็นในตัวเหล็กด้านในให้มันใกล้ชิดขึ้นครับขออนุญาตโดยขออนุญาตให้ทางพี่นัทสรุปผลการจะเก็บข้อมูลครั้งนี้ครับครับขออนุญาตครับก็สรุปครับว่าการที่เรานะครับได้ไปเก็บ alignment นะครับของงานโครงสร้างทั้งหมดนะครับรวมถึงการที่เราได้ไปทำ visual inspection นะครับmaterial ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการ calling การทำ ultrasonic นะครับซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเพราะว่าการทดสอบ
visual inspection นะครับทำให้เราทราบคุณสมบัติและการมองสูงนะครับรวมถึงการที่ใช้กล้องความละเอียดสูงนะครับไปเก็บแครกนะครับเก็บแครกทั้งหมดในบล็อกเกอร์เดอร์นะครับข้างในบล็อกเกอร์เดอร์เนี่ยนะครับเราก็จะทราบแครกของทั้งหมดแล้วนะครับในชิ้นส่วนของโครงสร้างนะครับหลังการวิบัตินะครับแล้วถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับการรื้อย้ายเนี่ยเราก็จะทำให้เรารู้ได้ว่านะครับโครงสร้างมีการแครกมากขึ้นอีกไหมนะครับสำหรับข้อมูลพอยต์คลาวด์นะครับในส่วนของสะพานนะครับที่ติดช่วงติดกับสะพานที่วิบัตินะครับเมื่อเราเอาไปเทียบกับแบบนะครับเราก็จะณวันนี้เรารู้ได้เลยว่าถ้าเราไปเทียบกับแบบก่อสร้างนะครับเราก็จะรู้ได้เลยว่าณวันนี้ตัวของเขาเองนะครับเขาขยับหรือไม่นะครับแล้วเมื่อเราเกิดมีการรื้อถอนอาคารปลดแรงเลสดิวเซสเกิดขึ้นนะครับเราก็นำชิ้นส่วนออกมาเนี่ยถ้าไปทำสแกนซ้ำอีกครั้งหนึ่งเราก็จะเอาไปเทียบกับของเก่าได้อีกครั้งหนึ่งครับว่าในตัวอะไลเมนต์ภาพใหญ่ของเขาเนี่ยเขามีการขยับตัวหรือไม่นะครับซึ่งถ้าเรารู้ว่ามีการขยับตัวนะครับหรือก่อนโครงสร้างรู้กำลังรู้การขยับตัวก็จะสามารถมาคำนวณความปลอดภัยของสะพานแห่งนี้ได้นะครับข้อมูลมีประโยชน์อีกอันนึงครับข้อมูลพอยต์คลาวด์นะครับอย่างที่พันโทส่งเสริมอธิบายให้ฟังนะครับข้อมูลพอยต์คลาวด์เราก็จะรู้นะครับเราจะรู้อะไลเมนต์รู้กำลังวัสดุนะครับแล้วสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนนำเครื่องจักรเข้ามารื้อย้ายชิ้นส่วนที่มีการวิบัตินะครับรวมถึงจะไปจัดการจราจรเอาเครื่องจักรชุดนี้เอาไปวางตรงไหนนะครับเครนยาวสามารถจะหมุนบูมได้ขนาดไหนนะครับข้อมูลพอยต์คลาวด์ชุดนี้จะสามารถวัดได้ทันทีนะครับสำหรับอันสุดท้ายนะครับที่ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็คือรายละเอียดของข้อมูลวิศวกรรมที่จัดเก็บในพื้นที่นะครับสามารถนำไปมวลผลร่วมกับข้อมูลส่วนอื่นเช่น drawing นะครับ for construction นะครับ daily report daily decade นะครับ method set นะครับ method ผลการทดสอบวัสดุนะครับเพื่อนำไปวิเคราะห์แล้วก็หาสาเหตุที่แท้จริงในการวิบัติได้ต่อไปครับสำหรับผมมีเรื่องบรรยายอยู่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ